เปิดพินัยกรรมล่าสุดเอชชนสวัสดิ์ไร้ทะเบียนมรดกหมื่นล้านให้ใคร เรดวาสํสำหรับคุณเอชชนสวัสดอส์อัศวะเหมเคยดำรงตำแหน่งประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเป็นนักธุรกิจด้านอาสังหาริมทรัพย์ด้านกิจการเกษตรและด้านน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันคุณเอชชนสวัสด์ยังมีกิจการอีกจำนวนมากของตระกูลอัศวะเหมที่ปัจจุบันเปิดดำเนินการทั้งสิ้นกว่า22บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า1,707.5ล้านบาทมีทรัพย์สินรวมกว่า10,000 387ร้อแปบล้านแปดแสนบาทซึ่งทางด้านชีวิตส่วนตัวคุณเอชนสวัสด์ได้แต่งงานกับตู่นันทิดาแก้วบัวสายนักร้องสาวชื่อดังและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องเพลงชนทิดาอัศวะเหม โดยคุณเอ๋นั้นชื่นชอบการแข่งรถเป็นพิเศษแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านหลังใหญ่โตที่เป็นคาริหา์เลยก็ว่าได้เป็นบ้านขาวริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ใหญ่โตแล้วก็หรูหรามากๆแล้วนอกจากนี้สําหรับคุณเอ๋ชนสวัสดินั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณตูน่นันทิดาซึ่งสมบัติมรดกของคุณเอ๋จะตกเป็นของใครไม่ได้เลยนอกจากลูกสาวคนสวยคนเดียวก็คือน้องเพลงชนธิดาอัศาวเหม